ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media นะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ชั้นนำของเมืองไทยไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะเป็นบ้านดวงที่มีนักพยากรณ์ที่คำนวณเรื่องตัวเลขมหัศจรรย์เก่งที่สุดนะคะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ประมาณเท่าไหร่คะ20วันนี้รู้สึกเป็นวันธงชัยวันอธิบดีวันธงชัยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยในเดือนนี้นะคะครับก็คือตั้งแต่16เมษาเป็นต้นมาก็เปลี่ยนจอสอใหม่ค่ะครับการที่เราจะมาออกรายการเนี่ยเราก็เลือกวันที่เป็นวันมหาเฮงเป็นวันอธิบดีธงชัยนะคะท่านผู้ชมเพราะเวลาเราพูดเรื่องตัวเลขมหัศจรรย์เนี่ยเราต้องพูดในเลิกยามที่ดีเพราะด้วยความที่ว่าเราเป็นนักโหราจารย์นะคะท่านอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ถูกหัวเยอะๆค่ะของวันที่แล้วนี่ก็735หรือ739คะ739ข้างหน้า3ตัวหน้ารางวัลที่1ครับก็ถูกกัน 90% ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกค่ะท่านผู้ชมแล้วที่บอกว่าเอา0ตั้งแล้วก็ไล่ไป01ถึง09นะครับแต่อย่าลืมนะครับนักเล่นหวยเนี่ยต้องซื้อไปกลับค่ะต้อง06ก็60ก็พอดีไปพร้อมกันกับที่ว่าอาจารย์9ทักว่าบ้านเลขที่นี้ออฟฟิศใหม่603เขาตัดเล่นก็หลายคนก็ประสบกับโชคลาภกันไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านดวงที่อะไรนะรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะคะสโลแกนของ M Media เราก็มีโชคกันไปทุกคนเลยทีเดียวแต่หลายคนก็ไม่ได้ตัดซื้อก็ไม่ถูกอย่างที่บอกนะคะและไอ้เราเก่งไว้นะเราอุตส่าห์เก่ง3ตัวหน้าถูกนะเก่ง2ตัวล่างถูกแล้วนะแต่ว่าที่ว่าเราชอบ2มากเลยอาจารย์9บอกว่าช่วงนี้ต้องมี9ใช่9ต้องมาอาจารย์9พูดตรงหลายทีว่าจะต้องมี9แล้วเราก็ชอบเลข2มากเลยแต่เรากลายเป็นว่าเราไปชอบ2 2002ข้างล่างมันมาเบิ้ล2ข้างบนเลย229 229 โอ้โหเราไม่ได้ซื้อเผื่อเนาะถ้าคนเล่นเก่งๆเค้าก็ยอมทุ่มลงไปที่ข้างบนด้วยนะ2นะมี2 9เนาะแต่เราไม่ได้ซื้อนะท่านอาจารย์เราไม่ซื้ออยู่แล้วเราบอกลูกศิษย์แล้วว่าเราไม่ซื้อเราซื้อแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่ถูกเนี่ยต้องเปิดเทปนี้มานะคะต้องขอบคุณก่อนเลยอันดับแรกขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านและพี่ๆหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะได้แบบว่าอารมณ์แบบปลื้มสดๆถกหวยกันนะคะแล้วก็อุ้ยโอนตังมาเยอะเลยนะคะให้อาจารย์ไปไหว้ฟ้าดินไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหลายท่านเลยต้องขอบคุณทั้งเมืองไทยและเมืองนอกเลยนะคะพี่แล้วก็คืออนุสงส์จากการสร้างบุญตรงนี้ก็แน่นอนค่ะก็ชีวิตพี่ก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองขึ้นเนาะการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะก็จะพบกับเขาเรียกว่าลู่ทางในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆนี่ก็จะสว่างสวยกันเลยทีเดียวนะคะไม่ติดไม่ขัดไม่มืดมนสังเกตนะครับสังเกตชุดอาจารย์9วันนี้นะครับจัดเต็มนะฮะเจ้าแม่ค่ะยังอยู่ในบรรยากาศมหาสงกรานต์อยู่นะคะท่านอาจารย์เราต้องสดใสกันนิดนึงแล้ววันนี้นะครับที่ว่าท่านผู้ชมและลูกศิษย์ลูกหาที่ถูกหวยรวยเบอร์มาก็โอนเงินไหมอาจารย์ก้าวสำบุญเนี่ยอาจารย์ก้าวแต่งชุดเนี่ยก็จะไปสีลมวัดแขกอย่าบอกกันเงียบๆไปบูชาอารตีพระแม่อ๋อค่ะก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะของเราชาววันศุกร์เนี่ยเนาะชาวลูกหลานฟ้านะคะมีปาร์ตี้นิดหน่อยกับเพื่อนๆค่ะก็ในวันนี้หลายท่านถามมาอาจารย์มันเป็นยังไงถึงได้รับโชคหลายๆงวดติดกันหลายท่านเลยที่เดียวที่ถามอาจารย์มาทั้งมีอินบ็อกซ์มาส่วนตัวทั้งคอมเมนต์ใน Facebook มานะคะทั้งในเพจของอาจารย์ก็ถามกันมาเยอะมากว่าอาจารย์เนี่ยในอดีตเนี่ยคือมันก็ซื้อหินมาจากหลายที่บูชามาจากหลายคนเลยทีเดียวทำไมถึงไม่ค่อยได้ถูกหวยติดแบบนี้อาจารย์มันเป็นหินมันก็เหมือนกันแล้วทำไมถึงมันไม่ส่งพลังแบบรัวๆแบบนี้ใช่ไหมคะภาษาไทยรัวๆคืองี้ก่อนท่านผู้ชมในเรื่องของหินเนี่ยนะคะหินเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายไซส์หลายขนาดหลายกลุ่มนะคะหินมันมีหลายกลุ่มเลยกลุ่มที่อาจารย์เน้นทำเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการเงินซะส่วนมากแล้วก็โชคลาภซะส่วนมากหลายท่านก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงบูชามาแล้วเนี่ยถูกหวยหลายงวดติดเลยนะมีคอมเมนต์ไปที่ Facebook อาจารย์เลยต้องบอกเลยว่าหินจริงๆเนี่ยที่จะส่งเสริมให้เรามีพลังจริงเนี่ยในเรื่องของโชคลาภจริงๆดึงดูดโชคลาภแบบลอยๆจากไกลๆมาหาเรานะคะ
ดึงดูดสิ่งที่ดีๆให้มันเดินทางมาหาเราเร็วๆเนี่ยแน่นอนค่ะหินมันจะต้องเป็นหินที่มีพลังนะคะสีสันก็มีอิทธิพลมากๆเลยท่านผู้ชมคะสีซีดๆจางๆมันก็ต้องเป็นหินที่เป็นอีกเกรดหนึ่งราคาก็ย่อมถูกกว่าหินที่ไม่สวยขายกันแบบถูกๆนะคะน้ำหนักเบาๆอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะที่จะเอามาทำพิธีล้างพลังด้านลบแล้วก็โปรแกรมในเรื่องของพลังงานดีๆเข้าไปโปรแกรมในเรื่องของพลังงานด้านบวกไปให้เขาส่งพลังดีๆในเรื่องของการเงินโชคลาภหรือว่าค้าขายเนี่ยหรือว่าส่งพลังในเรื่องของการดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาหาเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนท่านผู้ชมนะคะคือสีสันของหินเนี่ยมีที่ผลมากเช่นกันนะคะสำหรับการที่จะไปกระตุ้นหรือนำพาสิ่งที่ดีๆในวันนี้อาจารย์ต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์ส่วนตัวจริงๆแล้วที่ต้องการโชคอย่างด่วนให้มันมีต่อเนื่องเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทำพิธีวันนี้คุยเลยแล้วกันทำพิธีให้เป็นการส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวจริงๆเลยในคนที่มีความเชื่อศรัทธาเนี่ยในวันนี้มีหินอย่างนึงที่อาจารย์เชื่อถือศรัทธามากๆในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงถ้าคุณไม่มีตัวช่วยเนี่ยโอกาสยากมากๆที่จะมีโชคลาภต่อให้อาจารย์กิติจะบอกมาเลยเนี่ย3ตัวเลย3ตัวหน้ารางวัลที่1เรียงด้วยไม่ต้องกลับด้วยอะถูกไหมคะบางท่านถ้าไม่มีตัวช่วยไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันจะออกแล้วไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่มีตัวดึงดูดด้วยขนาดที่บอกว่าเอา0ตั้งอ่ะมันไล่เป็น01ถึง09อ่ะค่ะเขายังไม่กลับเลยใช่ค่ะก็ลืมกลับก็ซื้อไม่เป็นยากเลยครับมันไม่มีตัวช่วยอ่ะค่ะมันไม่มีตัวช่วยเราในเรื่องของซิกเซนส์นะคะมันก็เหมือนเนวิเกเตอร์นะคะเหมือนหินเป็นเสมือนขึ้นพลังงานที่นำพาเราไปนำทางเราดีๆนี่เองท่านผู้ชมแน่นอนค่ะสีของหินมีอิทธิพลมากสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะคะในเรื่องของหวยนะคะในเรื่องของลอตเตอรี่อะไรต่างๆที่ชอบเสี่ยงโชคทั้งหลายรวมทั้งการเข้าบ่อนนะคะบางคนก็เดินทางเข้าบ่อนอะไรต่างๆนานานะคะอาจารย์บอกเลยมีหินชนิดนึงที่เชื่อมากเป็นพิเศษอาจารย์เทสแล้วทดลองแล้วหลายครั้งหลายหนรวมทั้งการค้าและโชคลาภเนี่ยให้ทำพิธีส่วนตัวในความเป็นของพิธีทางของอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็ส่งต่อไปให้ลูกศิษย์ใช้เนี่ยสังเกตเลยว่าเขาจะมีโชคหลายครั้งเลยผู้ใหญ่หลายๆท่านเราก็จะไม่เอ่ยชื่อถึงเขาอะนะคะพี่ๆเขาก็จะถูกกันแบบติดมาอย่างนี้เลยวันนี้อาจารย์เนี่ยทำล็อตนี้อยู่ทำหินล็อตนี้อยู่ประมาณแค่88ก้อนเท่านั้นท่านผู้ชมหมดแล้วคือหมดเลยเป็นยูนาคายก้อนขนาดพกพานะคะสำหรับคนที่เขาไม่ต้องการที่จะใช้เครื่องประดับข้อมืออย่างแบบเป็นกรณีกำไรข้อมือแบบอาจารย์ใส่เนี่ยใส่ต้องสี่เส้นนี่ค่ะยูนาคายก้อนนี้นะคะเป็นหินขนาดพกพานะคะบูชาไปใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ต้องการท่านชายท่านหญิงทุกเพศทุกวัยทุกวันเกิดทุกปีนักษัตริย์ที่ต้องการโชคลาภนะคะให้มีความโชคดีเยอะๆจากการเสี่ยงโชคนะคะซื้อหวยอะไรต่างๆนานาเลยเดี๋ยวนี้มีหวยหุ้นนะคะหวยสารพัดหวยเลยมีหวยออนไลน์เลยเต็มไปหมดหวยพศเยอะแยะค่ะใช่เยอะแยะมากมายเลยคนที่เสี่ยงทุกประเภทเลยนะคะอาจารย์จะแนะนำเลยหินยูนาคายนะคะขนาดพกพาเนี่ยก้อนนี้เนี่ยราคาพิเศษอาจารย์ทำพิธีล็อตนี้แค่88ก้อนเท่านั้นนะคะราคาให้โทรมาสอบถามที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอไว้นะคะ0985525485เดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้แล้วก็3เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมให้โทรมาสอบถามจะให้ราคาเป็นการพิเศษจริงๆเลยสำหรับ88ก้อนนี้เราจะไม่พูดราคาออกอากาศนะคะหินก้อนนี้นะคะคุณใช้แล้วคุณสามารถส่งต่อให้บุตรหลานได้เลยนะคะหรือว่าแฟนก็ได้ใช้ร่วมกันได้เลยหินที่ไปช่วยในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคนที่ค้าขายซบเซาที่มีปัญหาก็สามารถที่จะใช้อยู่นะคะเนี่ยไปอธิษฐานขอเขาได้นะคะในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการค้าต่างๆนะคะคนที่เล่นหุ้นต่างๆที่เล่นหุ้นอยู่นะคะอยากจะมีผลกำไรในเรื่องของหุ้นนะคะคุณก็สามารถจะใช้หินยูนาคายเนี่ยไปอธิษฐานขอในเรื่องของหุ้นได้เลยนะคะรวมทั้งการเสี่ยงโชคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะหินยูนาคายเนี่ยเป็นหินที่นำพาความสมปรารถนามาให้กับผู้ครอบครองนะคะท่านผู้ชมต้องการอะไรหวังอะไรสิ่งไหนที่เป็นโชคลาภลอยๆสิ่งไหนที่เขาเรียกว่า
มันพลิกฟื้นกันไปเลยในทีเดียวอะท่านผู้ชมคนที่ไม่เคยมีโชคลาภหรือคนที่ไม่เคยพบเจออะไรดีๆกับเขาเลยคุณลองเลยนะคะสำหรับหินยูนาไคเนี่ยเป็นหินที่กระตุ้นและนำพาโชคลาภแบบลอยๆให้เดินทางมาหาคนที่ได้ครอบครองหินชนิดนี้นะคะเป็นหินแห่งการเริ่มต้นใหม่ๆทุกวันหากคุณอยากมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยเดินเข้ามาหาคุณในชีวิตของคุณคุณลืมตาตื่นเช้ามาคุณอธิษฐานทุกวันวางไว้เลยในห้องนอนของคุณเหมือนอาจารย์เองอาจารย์ก็วางไว้ในห้องนอนของอาจารย์ก้อนโตมากคือเราตื่นเช้ามาเราต้องได้อธิษฐานทุกวันขอเขานะคะลืมตามาอธิษฐานในสิ่งที่ดีขอทุกวันทุกวันทุกวันแน่นอนค่ะพลังของหินหินที่สีเข้มๆนะคะสีเขียวลายชมพูแดงเนี่ยเขาเรียกว่าหินยูนาไคเป็นตระกูลแร่แจสเปอร์นะคะแจสเปอร์เนี่ยแน่นอนค่ะหินชนิดนี้นะคะไม่พบที่บ้านเราจริงๆแล้วเป็นหินที่นำเข้านะคะหลายคนก็ไปหาซื้อเนาะแถวบ้านเรามันก็มีไม่กี่แหล่งหรอกค่ะที่นำเข้ามาขายนะคะถ้าทางภาคเหนือรู้สึกจะไม่มีมันจะนำเข้ามาจากอเมริกาเอ่ยบราซิลอะไรทางนู้นจะเยอะนะคะท่านผู้ชมก็เป็นหินที่หายากไหมทุกวันนี้หาไม่ยากละในร้านหินทั่วไปมีขายทุกคนรู้จักอยู่นะคะเพราะเขาอ่ะเป็นหินที่ดึงดูดในเรื่องของความโชคดีทุกๆเรื่องมาหาเรารวมทั้งคนที่ตกงานอยู่อยากจะได้งานใหม่ไม่เคยพบกับที่ทำงานดีๆเลยในชีวิตค่อนข้างจะแบบ เงินเดือนก็น้อยนะคะไม่ค่อยได้รับโบนัสอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะบูชาแล้วไปอธิษฐานเอาเพราะมีลูกค้าของอาจารย์เนี่ยตกงานนะอาจารย์ให้เขาบูชาไปอธิษฐานเอาเขาก็ได้งานทำนะคะได้งานทำแล้วยังได้โชคจากการเสี่ยงโชคอีกซึ่งต่อเนื่องมาเลยเขาก็ขอบคุณอาจารย์มาเลยและมีอยู่อีกอย่างที่หินยูนาไคช่วยท่านผู้ชมทางบ้านได้นะคะสำหรับบางคนเนี่ยปล่อยเงินกู้ปล่อยกู้ไปและเพื่อนกู้นะคะญาติกู้ครับคนรู้จักกู้คนข้างบ้านกู้ไม่กล้าทวงทวงคืนไม่ได้สักทียืมไปชาติหนึ่งแล้วยังไม่คืนเลยเกรงใจเจอหน้าเขาก็ไม่กล้าทวงบางคนก็สงสารเขาเขายืมเราไปนะแต่เราต้องมานั่งสงสารเขาอีกไม่กล้าทวงเขาแต่ตัวเราเองเราก็ลุ่มลุ่มนอนเหมือนการการเงินไม่พอใช้เหมือนกันแต่ไม่มีใครเห็นใจเลยท่านผู้ชมเงินของเราลำบากเราอย่างที่บอกเลยนะอึดอัดไม่หมดตอนให้ยืมคนคุณใจดีไงนะคนเราเนี่ยพื้นฐานของคนไทยเป็นคนใจดีใครมาปาดน้ำตานิดนะมาเช็ดสองทีจานกิติให้ไหมคะหายตอนไปทวงเขากล้าไหมคะก็บอกแล้วไงว่าตอนยืมตังเป็นเพื่อนกันตอนไปทวงตังเป็นศัตรูกันลบกันทันทีอยู่นะใครนะท่านผู้ชมหลายท่านนะที่โทรมาบูชาแล้วอาจารย์จัดให้เขาไปใช้เลยเบื้องต้นเพื่อนยืมไปเนี่ยอาจารย์ให้ไปอธิษฐานเราเลยอธิษฐานแล้วระลึกถึงหน้าเขาคิดถึงหน้าเขาเลยให้เขานำเงินมาคืนเป็นอีกโชคลาภประเภทหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมมีเสียงกระซิบอาจารย์มาเยอะมากว่าอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนที่ยืมไปนานแล้วเนี่ยเอาเงินมาคืนด้วยสาเหตุไหนหนูไม่รู้เลยอาจารย์แต่วันนี้หนูขอบคุณมากเลยหินก้อนนี้หนูรักเขามากเลยไปไหนก็พกเข้าไปจะเข้าห้องน้ำก็ไม่กล้าเอาเข้าไปด้วยนะกระเป๋าสะพายผู้หญิงอ่ะกลัวพลังหินเสื่อมไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมวันนี้พูดออกอากาศไปเลยนี่แหละค่ะความที่ว่าเขาเรียกว่าพลังของความเป็นอัญมณีเป็นหินนะคะที่เกิดการรวมตัวของพลังจากจักรวาลแล้วก็แร่ธาตุที่ทรงอนุภาพมากๆเลยสามารถที่จะสื่อสารกับความรู้สึกหรือว่าสื่อสารกับความต้องการของเราได้ชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับทั้งเรื่องโชคลาภการเงินทวงคืนเงินที่เขาหยิบยืมไปที่มันไม่ได้คืนสักทีจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่คุณบูชาเข้าไปใช้แล้วอธิษฐานอย่างที่อาจารย์บอกสมาธินิ่งๆอธิษฐานขอทีละเรื่องเรื่องไหนสำคัญที่สุดคุณขอเรื่องนั้นแต่ต้องไม่เกินบุญนะคะท่านผู้ชมจะบอกเนี่ยวันนี้บูชาหินอาจารย์ไปหลักพันเนี่ยพรุ่งนี้ไปขอ SLK เลยโอ้อาจารย์ต้องคิดหนักเลยนะเพราะนะมันก็ลำบากอยู่ตรงนั้นแหละนะคะมันเกินวาสนามันก็ลำบากแต่กรณีที่คุณทุกข์ร้อนอยู่เขายืมไปแล้วไม่คืนไม่กล้าทวงเงินเขาลูกหนี้หายไปหลายปีทำให้เราทุกข์ทรมานใจเป็นทุกข์มันก็เป็นกรรมอย่างนึงแต่หลังจากคุณได้คืนมาแล้วเนี่ยให้สำนึกไว้เลยนะคะให้ระลึกอาจารย์จะใช้คำผิดก็ต้องขอโทษกราบขอโทษ
ให้ระลึกรู้ไว้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นพลังและพินิหารของบางสิ่งบางอย่างเราได้เงินกลับคืนมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแบ่งทำบุญด้วยนะคะไปทำบุญที่ไหนก็ได้ที่คุณสบายใจแล้วให้เก็บเงินนั้นไว้ใช้อย่างประหยัดแล้วครั้งต่อไปจะให้ใครหยิบยืมเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆใช้วิจารณญาณสัมผัสหรือว่าอธิษฐานกับหินที่คุณมีก็ได้ว่าควรไหมเนี่ยคนนี้ควรจะให้เขายืมไหมกำหินเลยท่านผู้ชมแล้วอธิษฐานนะคะอธิษฐานดูแล้วเดี๋ยวมันจะบอกความรู้สึกของเราเองว่าควรไม่ควรนะคะเพราะหลายคนเนี่ยผิดพลาดเรื่องนี้เยอะกลายมาเป็นศัตรูกันก็เยอะอาจารย์ก็รับฟังมาเยอะปัญหาหนี้สินเนี่ยยืมไปแล้วไม่คืนเดี๋ยวมีคนถามกรรมแล้วมันจะรู้สึกยังไงหินมันจะร้อนต้องเย็นถ้ากรรมแล้วเรารู้สึกเราไม่สบายใจไม่อยากให้เขายืมอ่ะมันรู้สึกมันแย่เลยเนี่ยมันร้อนหินดีต้องเย็นจิตใจก็เหมือนไม่สบายใจตรงนี้คุณตัดปัญหาได้เลยรวมทั้งการเสี่ยงโชคด้วยนะวันที่เราจะเสี่ยงนะคะท่านอาจารย์ให้เราอธิษฐานกับหินเลยว่าวันนี้เราควรเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงนะคะถ้าคุณรู้สึกเย็นใจตั้งแต่เช้าอาจารย์บอกเลยวันนั้นคุณโชคดีแน่นอนแล้วมากด้วยแต่ถ้ารู้สึกหงุดหงิดมีอะไรมาขวางทางคุณต้องมีอารมณ์เสียนะบอกได้เลยนะคะว่าวันนั้นคุณเสี่ยงโชคคุณไม่ได้โชคหรอกเพราะอาจารย์เทสมาหมดแล้วต้องบอกแบบนี้เลยอาจารย์ต้องขอฝากอยู่นะคะที่เป็นก้อนขนาดพกพาไว้นะคะสำหรับท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายก็ได้นะคะที่ไม่ชอบใช้เครื่องประดับข้อมือด้วยที่ว่ามันต้องใช้เครื่องประดับหลายอย่างรวมกันนะคะก้อนนี้สามารถใช้ได้ตับลมหายใจสุดท้ายของเราเลยพกไปทุกที่ทุกทางที่เรามีการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการเงินการค้าธุรกิจอะไรต่างๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็ให้ติดต่อสอบถามมาสำหรับคนที่อยากมีโชคมีลาภหรืออยากได้หนี้สินของเก่าๆคืนถ้าคุณมีความเชื่อในพลังของหินก้อนเล็กๆคุณต้องลองค่ะจันทาเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมก็อาจจะโอ้ยอยากฟังตัวเลขเต็มทน เราต้องก็อย่างที่บอกพระลูกศิษย์เราโชคดีทั่วโลกต้องบอกว่าหลายประเทศกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่าของเราอ่ะหากินด้วยการขายหินมงคลเอ็มมีเดียของเราก็นั่งยืนเพราะว่าเปิดศักราชมาบ้านเลขที่นี้มาหาเฮงเลยค่ะใช่ค่ะเพราะเราเป็นพ่อค้าแม่ขายเราขายหินเลี้ยงชีพนะครับที่เราเอาหวยมาบอกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เช่าบูชานะให้เช่าบูชาเนี่ยก็คือเราก็ให้โชคกลับไปที่ท่านนะแล้วก็หินของเราเนี่ยข้อที่1เราคัดเกรดเนี่ยพรีเมียม 3A ต้องเป็นหินที่ค่อนข้างพลังงานดีต้นทุนสูงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะข้อที่2ถ้ามีตำหนิอาจารย์ก้าวเฟี้ยงทิ้งตลอดนะครับไม่มีการเสียดายข้อที่3อาจารย์ก้าวปลูกเสกเองแล้วก็ไปที่วัดนะฮะวัดจีนค่ะวัดจีนเท่านั้นเอาไปบนกระถางธูปอาจารย์ไม่มีสายจิตไม่มีสายศาสตร์อย่างอื่นมีวัดจีนเท่านั้นครับก็แกก็เอาไปทำพิธีให้นะแล้วร้อยยังร้อยเองด้วยกับมือนะครับดังนั้นแล้วถ้าท่านอยากได้มีตัวช่วยนะครับในการที่จะซื้อหวยแล้วดลบันดาลให้ถูกนะดลบันดาลให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือฝึกหวยติดต่อกันหลายๆงวดเนี่ยก็คือเอาหินอาจารย์ก้ามาอธิษฐานจิตแล้วก็ฟัง YouTube ผมสัก10รอบ10รอบเลยไม่ต้องทำงานกันรีวายไปรีวายมาฟังสัก10รอบผมจะทำกันบ้านทั้ง5รอบใช่ใช่ใช่คุณก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆมีลูกศิษย์บางคนว่าหนูแทงไม่เป็นจนตอนนี้หนูฟังจนหนูแทงเป็นแล้วเข้าใจละตอนแรกไม่ค่อยจะเข้าใจอาจารย์ยังงงเลยท่านผู้ชมอาจารย์อยู่กับตัวเลขจริงโอ้ยเยอะแยะเข้าพิธีเข้าพิธีหวยออกงวดนี้นะครับแทนที่จะเป็นวันที่1พฤษภาเนี่ยพอดีเป็นตรงกับวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็เลยออกเป็นวันที่2พฤษภา2561เวลา 15:40 กว่านาทีเหมือนเดิมที่จะออกรางวัลที่1นะนั้นแล้วหวยออกวันพุธที่2พฤษภา เป็นวันพุธแรม3ค่ำเดือน6ปีจอนะครับหวยออกวันพุธแน่นอนย่อมมีเลข4หวยออกแรม3ค่ำมีเลข1หวยออกเดือนพฤษภามีเลข1หวยออกเลขดับเลขซ้ำเนี่ยนะมันก็ยังมี4มี3แต่นี่ถามว่าไอ้หวยออกแรม3ค่ำมีเลข1หวยออกเดือนพฤษภามีเลข1เนี่ยผมก็จะเอาพูดตามสถิตินะ10ทีออกครั้งเดียวอะเลข1นั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกเพราะเลข1เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไป1หายทุกที1หายมันก็จะมีมันก็จะมี2กับ5ออกมาอย่างที่ผมบอกทุกเทปอ่ะว่า2มา5มาทุกงวดอ่ะมันอยู่ใน6 7ตัวนั้นนั่นแหละนะครับ
แล้วก็หวยออกวันพุธมีเลขวิ่งไหมมีมี8มี4มี2มี4ได้เห็นไหมหวยออกวันพุธมีเลข4ค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าสถิตินะหวยออกวันพุธนะต้นเดือนเนี่ยเด่นมีเลขไหนมั่งเด่นเลยมี1มี4มี9มี4อีกแล้วมี9ของอาจารย์9ด้วยนะครับอาจารย์9ชื่อ9อาจารย์9มาทุกอาทิตย์อาจารย์9แต่วันนี้หลงซอยค่ะโอ้นะท่านผู้ชมหาออฟฟิศใหม่ไม่เจอออฟฟิศใหม่เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งที่2หลงไม่เป็นไรฮะเราหลงแต่ตัวเลขไม่หลงนะแต่ตัวเลขไม่หลงโอเคโอเคนะครับกำกับให้นะท่านผู้ชมครับครับแล้วสังเกตไหมงวดนี้มี4เอาง่ายๆนะมี4นะมี4แล้วก็สัตว์เลขบอกว่างวดนี้นะครับมันบอกว่าเลขที่เป็นขุมทรัพย์กับเลขที่เป็นโภคทรัพย์เนี่ยก็คือ6กับ2นะขุมทรัพย์โภคทรัพย์เป็น6เป็น2นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่างวดนี้มี4มี6เดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับว่าทำไมจึงบอกว่ามี4มี6นะ2ก็อย่าทิ้งนะเพราะว่าเลขโภคทรัพย์มันบอกมันมี2นะก็ดูๆไว้ก่อนฟังๆไว้ก่อนบอกแล้วไงฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปสัก10เที่ยวเดี๋ยวคุณก็ปิ๊งหลับลืมตัวเลขพรุ่งนี้มาฟังใหม่จ้าแล้วก็เอาดวงไทยมาอธิบายให้ฟังเอาดวงไทยมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงได้ชอบเลข4ค่ะงวดนี้มี4เพราะอะไรลัคนาเนี่ยมันเลื่อนแล้วถ้าคุณกลับไปฟังหวยงวดวันที่16เมษายนคุณจะเห็นว่าผมบอกว่าเดือนนึงเนี่ยลัคนามันจะย้ายทีนึงค่ะเดือนนึงลัคนาย้ายทีนึงแต่เดือนนึงมีหวยออก2งวดถูกไหมต้นเดือนกลางเดือนค่ะนั้นแล้วงวดนี้ลัคนาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาอยู่ราศีกันราศีกันคือเลข4นะราศีกันเป็นเลข4เกาะนวางพฤหัสตียางพุธนะฮะธนูลักก็เลยเป็นเลข4ลัคนาไปเกาะนวางพุธนะธนูลักเป็นพุธก็ไปเกาะนวางเสาอาทิตย์ไปเกาะนวางพุธอีกแล้วจันทร์ก็ไปเกาะนวางอังคารค่ะนะแล้วลัคทวาทสังสะนะฮะเป็นของโหราศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยในอดีตเขาเขียนหนังสือขายเลยนะว่าวิธีหาหวยโอ้พระเจ้าครับเพราะนั้นคนที่เรียนทั้งโหราศาสตร์มาเนี่ยพอพูดคำว่าลัคทวาตสังสารเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเลขที่เขาหาหวยกันนะฮะจ้ามีเหตุมีผลมากเลยจ้าลัคทวาตสังสารก็อยู่ราศีมิถุนเลข4ค่ะจึงเป็นที่มาที่บอกว่าผมชอบเลข4ในงวดนี้เพราะว่าหวยออกวันพุธมีเลข4เลขวิ่งมีเลข4หวยออกต้นเดือนวันพุธมีเลข4เห็นไหมทีนี้ลัคทวาสังสะอยู่ราศีมิถุนเลข4ลัคนาราศีกันอยู่เลข4 4มาแน่ๆงานนี้นะยังไงยังไงผมไม่รู้นะคือผมไม่รู้เพราะนี่เป็นเขาเรียกต้นเขาเรียกต้นทริปต้นทริปนี่คือโค้งแรกเดี๋ยวใกล้ๆหวยออกจะมีโค้งสุดท้ายใช่ไหมเราต้องแบบนี้นะ10วันเดี๋ยวลูกเราไม่ออกเทปที่ลูกค้าโหเดือดร้อนมากเลยนะลูกศิษย์เดือดร้อนมากเลยทำไมอาจารย์ไม่ออกเทปสักทีแต่ก็รับสายหูชาเลยค่ะนะด้วยเหตุผลอะไรครับครับต้องตอบครับตอนนี้เราก็มาลองดูนะครับว่าดาวต่างๆเนี่ยที่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเป็น16เมษายนเนี่ยนะครับมาชุมนุมอยู่ที่ราศีเมษ4ดวง5ดวงเนี่ยทำให้แบบผมบอกแล้วว่าเป็นเลขปราบเซียนเลขปราบเซียนคนจะออกมาเนี่ยจะให้หวยไม่แม่นแต่บังเอิญผมไล่ตามทันสวรรค์เมตตาสวรรค์เมตตาก็เลยบอกถูกถูกเฟเวอร์เฟเวอร์เลยนะครับนั้นแล้วก็คราวนี้เอาง่ายๆก่อนนะนี่เป็นแค่โค้งแรกเดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายทีนึงเอาให้เห็นก่อนว่ามี4แน่นะตัวนึงนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยมันพึ่งยกเมื่อดาวศุกร์มันพึ่งยกเนี่ยนะครับแสดงว่ามี6แล้วดาว5นะครับมันก็พึ่งยกคำว่าพึ่งยกคือมันยกในนวางนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวบางคนที่มีวิชาความรู้โหราศาสตร์บ้างเนี่ยก็จะเถียงมาด่ามาอันไลฟ์ผมไม่ต้องอันไลฟ์ผมนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปเลยอย่ามาอันไลฟ์จะเสียชื่อหมดนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมี4มี5มี6ทีนี้ถามว่าแล้วเลข3มันเกี่ยวอะไรไม่เป็นไรอันอะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าเราทำประโยชน์ให้สาธุชนอยู่แล้วเฮงมากกว่าไม่เฮงอยู่แล้ว
จ้าใช่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 ถ้าไม่ขี้เหนียวซื้อตัวละ5บาท4บาททุกคนนะคะกลับซ้ายกลับขาวกลับหน้ากลับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นแล้วท่านที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยย้ำอีกทีมี4มี5มี6อุ้ยเรียงเลยมี4มี5มี6แต่มันต้องแยกกันนะแยกขึ้นบนขึ้นลงล่างนะเดี๋ยวค่อยแยกให้ดูนะแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่า4มีเป็นจุดเจ้าชะตาที่มาเยอะมากแล้วเลขวิ่งก็มาเข้าเช่นกันส่วนคำว่า5พึ่งยกในระหว่าง6พึ่งยกในระหว่างกำลังมันสูงค่ะนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยดาวอังคารเนี่ยที่บอกว่าอาทิตย์วันที่16เมษายนที่ผ่านมาพวกว่า3ไม่มาทีนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์มาเพราะอะไรรู้มั้ยมันเป็นกาลกิณีวันกาลกิณีวันใช่เพราะว่าวันพุธ3เป็นกาลกิณีแต่ทำไมกาลกิณีมันมีบทบาทเพราะว่าอังคารเป็นกาลกิณีวันเป็นตียางมรณะเป็นขุมทรัพย์ในกาลโยกเป็นเจ้าเรือนมรณะในมหาพูดนะเป็นมรณะในมหาพูดด้วยนะเป็นวรโคตรนวาทั้ง3ราศีเพราะอะไรรู้ไหมค่ะอังคารก็พึ่งยกใช่พึ่งจะยกไปวันที่16เมษายนเนี่ยมันพึ่งยกมันก็ใกล้หวยออกเนี่ยมันยกพอดีเลยเพราะมันยกปั้งมันก็เลยเป็นวรโคตมะนวาค่ะมีกำลังเท่ามหาอุดนั้นแล้วกลายเป็นว่าเรียงแล้วนะมี3มี4มี5มี6อ้าวอาจารย์3 4 5 6แล้วให้แทงยังไงอ่ะแทงยังไงแทงไม่ถูกแทงไม่ถูกไม่เป็นไรผมสรุปให้นะครับก็คือว่าอย่างที่ทำการบ้านมาคร่าวๆก่อนนะอาจจะคล้ายๆกับว่าอย่าตั้งความหวังสูงนะครับคุณเอาไปฟังอาจารย์คนอื่นด้วยในช่อง M Channel Media เนี่ยอาจารย์ของเราอ่ะที่เหลืออยู่ณปัจจุบันนี้นะครับสุดยอดกูรูแห่งประเทศไทยนะครับเป็นขาหวยเลยเอาคนอื่นมาเทียบด้วยไม่ใช่เชื่อผมคนเดียวนะแล้วถ้าอาจารย์ก้าวก็เก่งเนอะอาจารย์ก้าวหลุดตัวไหนมาเอาตัวนั้นมาจับด้วยนะอาจารย์ก็อยากซื้อมากเลยท่านผู้ชมโอ้พระเจ้านะทีนี้เอาง่ายๆนะผมชอบเลข4อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นใช่มั้ยข้างล่างเนี่ยคุณลองเอา4ตั้ง40 41 42 43 44 45 46 47 48 49ไปกลับด้วยนะ40 04 41 14 42 24นะคือผมไม่อยากจะบอกว่าเลขนั้นสวยเลขนี้ไม่สวยตัดออกอย่างเงี้ยนะคือผมเขียนติ๊กเอาไว้เนี่ยให้ดูได้เลยเนี่ยผมติ๊กไว้ว่า40มี10 43มี10 45 46 47 48 49มี10แต่41 42 44อย่าทิ้งเสียเงินไปเหอะเก็บไว้เก็บไว้เกิดมันออกขึ้นมาน้ำตาร่วงเองจะเป็นอารมณ์แบบนี้คนที่ไม่ถูกนะที่อาจารย์ฟังมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเลขไม่รู้เลยรักพี่เสียดายน้องใช่เงี้ยเงี้ยเงี้ยค่ะสังเกตไหมว่า40ก็สวย44เนี่ยมันเป็นตัวจุดเจ้าชะตาที่เป็นทั้งลัคนาทวารสังสารและลัคนาเอาของเดือนด้วยค่ะนะแล้วทศมก็เกาะ4ด้วยนั้นแล้วถ้าออก4 4 3ล่ะ3ก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบไงที่บอกว่ามันมีกำลังสูงเป็นมหาอุดใช่ไหมกอเทปกลับไปอีก2นาทีย้อนหลังก็จะเห็นว่าผมว่า3ตัวเนี้ยถึงแม้จะเป็นกาลกิณีนะเป็นนู่นเป็นนี่เต็มไปหมดเลยแต่มันเป็นโคตรนวางนั้น4 3 4 0 4 5ล่ะก็4 5มันอยู่ในตัวเลขที่ผมบอกว่ามี3มี4มี5มี6ถูกไหมแล้ว4 6ล่ะก็สวย47 48 49ทิ้งได้ไหมอย่าทิ้งนั้นแล้วข้างล่างเนี่ย40ถึง49แล้วไปกลับด้วยนะอย่าลืมนะครับส่วนข้างบนเนี่ยนะครับคุณก็เอาอีกรอบนึงนะครับเอาอีกรอบนึงก็คือเอา5เอา6เอา5เอา6ไปไว้ข้างบนนะ3ตัวหลังก็ได้นะเอา5เอา6ไปไว้ข้างบนอยู่ที่3ตัวหลังลองดูแล้วกันนะส่วน3ตัวหน้าเนี่ยผมว่ามันมี0ตัวนึงอ่ะ3ตัวหน้ามี0ตัวนึงนะแต่3ตัวหลังเลขท้ายรางวัลที่1ข้างบนเนี่ยคุณเอา5เอา6แล้วใส่ไปเลย560 561 562 563แต่อย่าลืมไปกับเต็งโต๊ดนะดูด้วยอาจารย์เก่งนะ5 6ตั้งไว้ข้างบนแล้วก็ห
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569เต็งโต๊ะโยนกันเนาะเอ้าจริงๆพอคุณแทงไปอ่ะยังเหลือตังค์เหลือตังค์นะบางคนบอกว่าจะเอาเงินไปรักษาพ่อบางคนบอกว่าจะเอาไปซื้อหนังสือให้หลานเอาเถอะนะครับถ้าคุณมีวาสนาหลายท่านบอกอยากหมดหนี้เนาะแล้วก็เข้าใจเลยแหละว่าโอ้พระเจ้าคำว่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วมันเครียดเครียด 300,000 400,000 อะไรเนี่ยถ้ามีโชคมาเนี่ยนะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากเหมือนกันเนาะใช่ก็มีลูกศิษย์อาจารย์คนนึงนะเขาก็อยู่ประมาณสุพรรณบุรีอุ้ยลำบากคือต้องบอกว่ารักษาพ่อรักษาแม่เขาก็จะพูดเหนื่อยๆนิดนึงอะนะหากฟังอยู่ก็ขำไปเลยแล้วกันเราก็รักเขาอะนะก็โทรมาอาจารย์อยากจะถูกหวยจริงๆเลยทำยังไงอาจารย์เพราะว่ามีหนี้อยู่คือเหตุผลของเขาอะคือเขากู้มาเพื่อรักษาพ่อแม่นะคะอาจารย์ฟังแล้วบอกตรงๆว่าโอ้ยพระเจ้าคือไม่ใช่เหนื่อยนะอาจารย์คือมันอยู่ในความทรงจำเราเลยแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าฟิลที่เราต้องหาวิธีเลยอะเราคิดเลยต้องหาวิธีให้เขามีโชคมีลาภแล้วให้เขาบูชาหินนี่แหละก็คืออาจารย์มีหินไงลูกศิษย์โทรมาถามเรื่องตัวเลขแต่อาจารย์คำนวณเรื่องตัวเลขไม่เป็นแล้วอาจารย์ก็ไม่พร้อมที่จะเรียนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์อยู่กับครูอาจารย์ยังไม่เรียนเลยสวรรค์ให้คนเรามาไม่เหมือนกันท่านผู้ชมคือที่คุยตรงเนี้ยคืออยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้บ้าง ในเรื่องของการเสี่ยงโชคใช่ครั้งนึงถูกอีกครั้งนึงอาจจะไม่ถูกครั้งนึงอาจจะไม่ถูกแต่งวดที่แล้วถูกไปเยอะละ 55,000 หรือแม้แต่ 60,000 70,000คือตรงนั้นอ่ะเป็นเงินสวรรค์นะมันเยอะมากนะเรื่องของทำบุญอย่าส่วนนึงกักไว้คุณทำบุญกับคนในครอบครัวคุณนะคะมันจะได้บุญสูงสุดเลยเลี้ยงดูคนที่ควรที่จะควรเลี้ยงอะค่ะคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนในครอบครัวของคุณจะพ่อแม่พี่น้องอะไรที่เขาเป็นคนดีอะเราควรที่จะส่งต่อพลังดีๆตรงนี้ให้เขานะคะแบ่งรับแบ่งสู้มันบ้างคนเราสวรรค์ให้มาไม่เท่ากันจริงๆหากให้ทุกงวดเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำบุญทำทานด้วยอะไรมาถึงจะถูกกันแบบ20 30งวดติดกันเนี่ยมันก็มีน้อยคนมากเลยในเมืองไทยนะคะคืออย่าใช้คำถามที่ถามตัวเองแล้วไปถามคนอื่นแบบหดหูว่าทำไมหนูถูกแค่3งวดทำไมมันถึงเงียบไปหัวอาจารย์อยากจะกราบเลยนะคะว่าถูก3งวดนี่เยอะไหมท่านอาจารย์ผมยังไม่เคยถูกสักงวดเลยโอ้โหสุดยอดเลยทั้งๆ ที่คุณคำนวณได้อย่างเงี้ยคุณน่าจะนู่นเลยค่ะสั่งแลมโบกินี่มาขับได้เลยนะท่านผู้ชมใช่ไหมแต่เราเป็นดาวเสาใหญ่ทั้งคู่ไม่ใช่ว่าอาจารย์หญิงหรืออะไรนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่าโทรมาถามเรื่องตัวเลขอาจารย์ไม่ให้แล้วทำไมอาจารย์ถึงไปให้ลูกศิษย์ติดตัวอาจารย์เนี้ยขอบอกเลยท่านผู้ชมอาจารย์ไม่มีเจตนาโกหกคุณนะคะถ้าเรารู้เราให้แต่เป็นหน้าที่ของอาจารย์กิติเขาคนเราไม่มาเราเป็นคนที่คิดบวกอ่ะเราไม่มาแย่งกันทำงานนะคะคนเราต้องยอมรับเราทำอะไรได้แค่ไหนแบบไหนในส่วนตัวของอาจารย์นะมีแต่เรื่องของหินแล้วการที่จะส่งต่อพลังของหินแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมที่ไปทำให้คุณเท่านั้นให้คุณโชคดีถูกไหมใช่คือมีเจตนาตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ชมถ้าเราทำมาจนถึงทุกวันนี้ทำมานานมากทีเดียวยังเอ็มมีเดียนี่เราต้องยอมรับว่าเราเปิดเลยนะเราเปิดตัวที่นี่ถูกไหมเป็นปีกว่าได้หรือยังคะเอ็มมีเดียจะสองปีแล้วมันมากเลยทีเดียวถ้าลูกศิษย์เราเนี่ยไม่ถึงกับพูดตรงๆนะตั้งแต่เราทำกับเอ็มมีเดียมาเนี่ยถ้าลูกศิษย์เราไม่เฮงอ่ะเราจะยืนอยู่ได้ทั้งบริษัทแล้วตัวเราเหรอจริงหรือเปล่าคะก็คงจะมีคนโทรมาด่าทั่วประเทศนะว่าโอ้ทำซื้อหินไปเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับว่าท่านผู้ชมมีส่วนน้อยมากนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะไม่มีหลักฐานที่บอกว่าไม่เฮงเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เห็นหน้าโปรไฟล์คุณอีกนะมาแบบไม่มีรูปอีกนะโปรไฟล์เนี่ยนะอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยก็อย่างว่านะครับอธิบายตรงนี้ให้ฟังว่าคนเราเกิดมาวาสนาไม่เหมือนกันและอีกอย่างนึงเนี่ยดาวบนฟ้าเนี่ยจุดตั้งรับของเราที่ตอนเกิดมาไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วเนี่ยบางคนซื้อไปเนี่ยยังไม่ถึงคิวของท่านจังหวะเดือนด้วยนะใช่ยังไม่ถึงคิวรหัสชีวิตเดิมสมมุติเป็นเลขวิญญาณ1อย่างอาจารย์เป็นพลังของดาวอาทิตย์ใช่อาจารย์ไม่ถูกกับเลขสาวอย่างเดือนมีนาเนี่ยจ่ายกระจายมีเท่าไรจ่ายกระจายพฤษภาเป็นเดือนของอาจารย์โอ้โหรับเยอะแยะมากมายทุกทิศทุกทางก็คิดดูนะครับว่าเดือน5มันฉลกกับเราเราดูดวงเราแล้วค่ะเดือนพฤษภาวันที่2เราต้องโคกันทั้งประเทศแล้วลูกศิษย์ก็จะโอนเงินมาให้อีกแล้ว
ตามนั้นแล้วเยอะที่สุดเยอะที่สุดอย่างนี้ก็เลยดูดวงกันแล้วแล้วลูกศิษย์ก็ถูกเยอะด้วยใช่ห้าแสนสี่แสนท่านผู้ชมครึ่งล้านเลยเนาะอุ้ยที่เมืองนอกนะท่านผู้ชมบูชาหินไปเป็นยูนาคายค่ะใช่อันนี้ขออนุญาตเลยนะคะพี่จอยเนี่ยเขาสั่งโทรสั่งเราเลยให้ทำหินเขาอยู่ต่างประเทศนะไกลมากเลยประเทศอะไรจำไม่ได้ยูนาคายก็ไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะเขาสั่งอาจารย์ทำพิธีเลยพี่เขาขอความเนี่ยอาจารย์ทำพิธีให้หน่อยอาจารย์ทำเลยค่ะสวดมนต์เพิ่มพลังทำอยู่ในสายของเราอะนะสายจีนจีนนิดนึงอยู่บนตัวเจ้าแม่กวนอิมเลยท่านผู้ชมงวดที่แล้วพี่จอยถูกหวย500,000 กว่าบาทค่ะยังส่งหินไม่ถึงเลยนี่คือเรื่องจริงนะคะพี่จอยฟังอยู่แน่นอนคืออันนี้นะครับถ้าท่านเราก็ตัวต่อตัวเลยเฟซบุ๊กไหว้ฟ้าดินเป็นการส่วนตัวรายงานชื่อนามสกุลคุณเข้า Facebook วันนี้เรามาขายอินเทอร์เน็ตเหรอเนี่ยอาจารย์พิมพ์คำว่ามั่งมีสีสุขนะ Facebook คุณมีอยู่แล้วแหละติดตามไทย CCTV ก็คุณพิมพ์ว่ามั่งมีสีสุขปั๊บคุณดูเทปคอนพฤหัสที่ผ่านมาของผมเนี่ยเมื่อวานนี้เองเนี่ยคุณลองดูเทปในรายการทีวีต้องบอกว่าในรายการทีวีนะไทย CCTV ช่อง1 2 3จานดำนะคุณลองไปดูนะครับว่าเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมรับชมทีวีได้เคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ GMMZ Big 4นะคะจานดำช่อง123ใช่หรือติดตามได้ที่ Facebook ไทย CCTV Thailand นะคะท่านผู้ชมกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วรายการของเราออนแอร์ทุกวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะรายการมั่งมีสีสุขนะคะก็จะให้ความรู้ในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งทัวร์ท่องเที่ยวไหว้พระไหว้เจ้าทั่วโลกเลยต้องบอกแบบนี้นะคะ คืออาจารย์จะบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าจิตเป็นกุศลนะท่านผู้ชมในเรื่องของโชคลาภเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเงินของเทวดาเราใช้ภาษาไทยแบบนี้ คือถูกทุกงวดเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะท่านผู้ชมศรัทธาในพลังของหินอาจจะอธิษฐานได้ปีนึงอาจจะถูกไม่เกิน8งวดสมมุตินะคะปีนึง12เดือน12เดือนเนี่ยเดือนละ2ครั้งอาจารย์ดูมาแล้วเนี่ยสถิติท่านผู้ชมเนี่ยบางครั้งเนี่ยปีนึงอ่ะอาจจะถูกไม่เกิน8งวดแต่8งวดเนี่ยเป็นเงินมหาศาลมันเป็นสิ่งที่1เทวดาให้ด้วยบุญเก่าที่คุณสะสมมาด้วยการทำบุญทำทานและความกตัญญูต่อคนรอบข้างที่คุณดูแลอยู่นะคะแล้วจริงๆอ่ะคือหวยก็จริงสวรรค์ให้มาก็จริงแต่เราคงไม่ต้องซีเรียสถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องถูกตลอดไปตั้งเป้าหมายเยอะๆเราผิดหวังแล้วอารมณ์เราหดหัวท่านผู้ชมนะคะถ้าเราได้มาสักก้อนหนึ่งไปทำประกอบสัมมาอาชีพของเราไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินของเราอาจารย์ตรงนั้นว่าเป็นบุญสูงส่งแล้วแหละแล้วก็ได้เหลือทำบุญบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยให้รู้ว่าเนี่ยเป็นพลังของสวรรค์สวรรค์ให้มาเป็นกุศโลบายของสวรรค์ให้ลูกหลานมาโอเคขอโชคลาภใช่ไหมให้มาในส่วนตรงนี้ให้สำนึกในรู้บุญคุณของฟ้าดินใช่ไหมคะมันไม่ง่ายหรอกที่คนเราจะเก่งมากขนาดที่ว่าซื้อหวยถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญมันเป็นไปไม่ได้หรอกท่านผู้ชมขนาดคนในกองสลากเองอ่ะเขายังไม่มีโอกาสเลยถูกไหมคะไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกใช่มันต้องมีพลังอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายที่เราคาดการไม่ถึงนะคะตรงนี้แล้วก็ใจร่มๆสบายๆไม่ต้องซีเรียสว่าอาจารย์ทำไมงวดนี้พี่ไม่ถูกเลยเขาถูกกันหมดเลยคุณปล่อยวางค่ะถ้าคุณนิ่งเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่นะคะนิ่งเมื่อไหร่มีโอกาสถูกอาจารย์ต้องบอกทุกท่านแบบนี้เลยว่าถ้าคุณนิ่งเมื่อไหร่ใจเย็นๆเมื่อไหร่มีหินมีวัตถุมงคลอะไรดีๆอยู่กับเราก็อธิษฐานขอดีๆใจเย็นๆแล้วคุณจะมีโชคลาภถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใจร้อนวุ่นวายว่าอุ๊ยทำไมเราไม่ถูกเนี่ยงวดที่4ที่5คุณจะไม่มีโอกาสมีโชคอีกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหินเนี่ยเราทำพิธีมาเนี่ยค่อนข้างจะมาในสายของพระที่แบบในสายของบุญเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ได้มีทิ้งได้เลยที่น่ากลัวนะคะแค่ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่คือเนื้อวัวเนื้อควายนะคะตรงนั้นคุณก็จะมีโชคทุกเรื่องเดินเข้ามาหาคุณโชคลาภลอยๆอะไรต่างๆนานาทำไมวันนี้ต้องพูดเยอะเพราะหลายท่านก็ถามมาว่าบูชาหินไปแล้วมีหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับหินแบบไหนนะคะคุณอธิษฐานดีๆสมาธิแน่ๆนะคะใจเย็นๆอธิษฐานในสิ่งที่คุณต้องการทีละเรื่องสมาธิสำคัญกับท่านผู้ชมหากนิ่งแล้วสมาธิดีอาจารย์เห็นลูกศิษย์อาจารย์
เฮงมีโชคมีลาภทุกคนใช่ครับถูกต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกรงจนเกินไปนะคะที่ผมเมื่อกี้พูดเอาไว้บอกว่าให้ไปที่ Facebook เข้ามั่งมีศรีสุขรายการของไทย CCTV เบรก3เนี่ยอาจารย์ก้าวก็แสดงอิทธิฤทธิ์เอาไว้เดี๋ยวให้ท่านดูเอาเองนะครับว่าตกใจเดี๋ยวตกใจว่าทำไมอาจารย์ก้าวถึงได้ปลูกแสกหินเองร้อยเองแล้วลูกศิษย์ลูกหาถูกหวยกันเยอะนะครับก็เพราะว่าเบรก3นะฮะไปดูเอานะครับนั่นคือคำตอบนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาจ้ะเดี๋ยวก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็สนใจเรื่องหินก็โทรมานะคะแล้วก็หรือว่าไม่โทรก็ฝากรายละเอียดไว้ในไลน์ของอาจารย์เลยนะคะพิมพ์วันเดือนปีเกิดไปในไลน์ของอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตให้แล้วต้องการหินที่จะเสริมดวงด้านไหนระบุไว้ในไลน์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ว่างแล้วตอบกลับทันทีเลยค่ะบางครั้งอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะอาจารย์ติดรายการทีวีอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะกลับลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ